เสร็จภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับก้าวแรกของชนาธิปสงกสินในซีซั่นแรกของการแข่งขันฟุตบอลเจลีกซึ่งสามารถทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้คือทีมจากเกาะฮอกไกโดสามารถรอดตกชั้นอยู่ในเจลีกวันต่อไปตามที่เจ้าตัวคาดหวังเอาไว้ก่อนมาค้าแข่งณดินแดนลูกหนังซามูไรและกว่า6เดือนที่ดาวเตะทีมชาติไทยได้มีโอกาสลงสนามในญี่ปุ่นนั้นทีมงานสยามสปอร์ตฟุตบอลได้รวบรวมปรากฏการณ์ที่แสนประทับใจของชนาธิปในการค้าแข่งที่นี่เป็นครั้งแรกมาฝากกันไปเริ่มกันที่เรื่องที่1อยู่ในทีมชุดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรผลงานของทีมคอนซาโดเรซัปโปโรภายใต้การคุมทีมของชูเฮโยมาดะสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งในช่วงครึ่งซีซั่นหลังมีฟอร์มการเล่นที่แตกต่างจากครึ่งซีซั่นแรกอย่างมากจนสุดท้ายนอกจากจะรอดตกชั้นก่อนจบซีซั่น2นัดแล้วแต้มที่พวกเขาทำได้คือ43คะแนนเป็นคะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังจากที่ปี1998พวกเขาเก็บได้35คะแนนรวมถึงการคว้าอันดับที่11ก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดของสโมสรในการเล่นเจวันหลังจากที่ในปี2001และ2002ดีที่สุดของพวกเขาคืออันดับ16เท่านั้นและแน่นอนชนาธิปสงกสินได้อยู่ในทีมชุดนี้จากการลงสนาม16นัดในเกมลีก2แฟนบอลญี่ปุ่นโบกธงชาติไทยให้ชนาธิปเกมประเดิมสนามในเจวันของชนาธิปที่คอนซาโดเรซัปโปโรเอาชนะอุระวะและเดมอนด้วยสกอร์2-0เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาในนาที63ที่กองกลางทีมชาติไทยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามได้รับเกียรติจากแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นในการโบกธงทีมชาติไทยทั่วสนามซัปโปโรโดมนับว่าเป็นภาพที่ประทับใจอย่างมาก3ทำแอสซิสต์สุดสวยแม้ว่าผลการแข่งขันในเกมที่คอนซาโดเรซัปโปโรบุกแพ้เซโซโอซาก้า1-3เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เกมนี้ทำให้แฟนบอลคอนซาได้เริ่มเห็นอาวุธที่ชนาธิปสงกสินมีความถนัดคือจังหวะจ่ายบอลคิลเลอร์พาสให้เดกิซุงะผู้เล่นดาวรุ่งของสโมสรสอดขึ้นมาทำประตูได้และนั่นก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในการยิงระดับเจวันในวัย18ปีณตอนนั้นอีกด้วย4แลกเสื้อกับไอดอลทีมชาติญี่ปุ่นในเกมที่คอนซาโดเรซัปโปโรบุกแพ้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ยักษ์ใหญ่ของเจลีกด้วยสกอร์1-2เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาชนาธิปสงกสินได้มีโอกาสแลกเสื้อกับเคนโงะนากามูระอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นที่ก่อนเกมเข้ามาทักทายว่าชนาคุงซึ่งชนาธิปยอมรับว่าชื่นชอบในความอัจฉริยะของนากามูระอย่างมากสุดท้ายแล้วคาวาซากิฟอนตาเล่ยังสามารถคว้าแชมป์เจลีกไปครองได้ในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกอีกด้วย5เพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับตัวเองนักฟุตบอลอาชีพนอกจากจะได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดแล้วการเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆการเล่นโฆษณาก็เป็นส่วนหนึ่งในอาชีพนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ผลงานในสนามดีก็ยอมส่งผลกับมูลค่าทางการตลาดที่ยิ่งเพิ่มขึ้นชนาธิปสงกสินเมื่ออยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีการสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเช่นเดียวกันจากการเล่นโฆษณาการได้รับมอบรถยนต์ให้ไปใช้ในญี่ปุ่นอย่างชิปหรือแม้กระทั่งการย้ายค่ายรองเท้าสตั๊ดไปยังมิซูโน่ค่ายดังจากญี่ปุ่นก็สามารถสร้างความฮือฮาให้กับแฟนฟุตบอลได้เสมอและนี่เป็นเพียงแค่ก้าวเริ่มต้นเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งฤดูกาลเต็มๆให้เราแต่ทีมชาติไทยเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ต่างๆในการลงเล่นเจลีก2018ซึ่งนี่จะเป็นของจริงกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวกุนซือและผู้เล่นซึ่งชนาธิปจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนติดตามและให้กำลังใจกันในปีหน้า